เมื่อกี้เราพรีวิว Acer E1 V360 ไปแล้วคราวนี้เรามาพรีวิว Acer Z2 กันแล้วกันเนาะคือ Z2 เนี่ยจะเป็นตัวเล็กเล็กมากเป็นรุ่นจิ๋วมินิตัว 4,000 บาทมาโดยคอนเซ็ปต์ก็คือมาแทนคนที่เปลี่ยนจากฟีเจอร์โฟนมาสมาร์ทโฟนในครั้งแรกโดยสัดส่วนเครื่องเนี่ยถ้าเทียบกับมือใหญ่ๆอย่างผมค่อนข้างเล็กอยู่เหมือนกันอาเช็ดหน่อยหน้าจอลายเหลือเกินดีไซน์เป็นมาตรฐาน Android ทั่วไปคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามาเพื่อให้คนมือใหม่มาเปลี่ยนรองเนี่ยเขามีสองส่วนก็คืออย่างแรกคือเรื่อง Quick Mode Quick Mode เนี่ยจะทำหน้าที่เมนูเหมือน Feature Phone เลยคือเป็นเมนูโง่ทำหาอะไรไม่ได้เลยสามารถดูได้ว่าทำได้สองอย่างคือซอสเป็นแบบ Like แบบ Listหรือว่าเป็นแบบทายแต่ก็คือปิดออกได้เลยโดยพื้นฐานลักษณะการทำงานก็ยังเป็นตัว Android นั่นแหละแค่มีเมนูคำสั่งสำหรับเอาคำสั่งพื้นฐานมาใช้ง่ายโดยไม่ต้องเข้าไปสวน App Drawer ที่แม่งโคตรซับซ้อนและวุ่นวายของ Android คนทั่วไปใช้ก็คงโคตรงงเหมือนกันเจ้าตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจอยู่คือมันเป็นเล็กพริกขี้หนูเป็นเล็กพริกขี้หนูก็คือกล้องก็ธรรมดาแหละดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรพิเศษดูเป็นกล้องง่อยๆตามราคาแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบคุณภาพที่ได้เฮ้ยทำดีอย่างไม่น่าเชื่อดูนะครับการแพนกล้องเนี่ยก็รู้สึกสมูทกว่าเร็วกว่าเพราะว่าคอลเลกจอมันต่ำคอลเลกกล้องมันต่ำด้วยกล้องเลยเป็นสต็อกคาเมราธรรมดาแต่ลั่นชัตเตอร์แล้วก็ยังถือว่าโอเคแต่สำหรับคนที่จ่ายเงินแค่ 4,000 บาทอยากได้กล้องขนาดนี้ค่อนข้างโอเคแล้วผมว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า Acer ยังทำพลาดอยู่ในเรื่องของเครื่องหลักๆก็คือภาษาอันนี้ดีกว่าดูสมมุติจะพิมพ์ SNS ถ้าเกิดผมเป็นคนมือใหม่ทั่วไปผมจะมาพิมพ์กูจะเปลี่ยนภาษายังไงนึกออกไหมครับเป็นอิงเป็นบลา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 ได้เปลี่ยนตัวเลขได้เอ๊ะยกชิปได้อันนี้อะไรนี่คือสวายแล้วกูจะพิมพ์ภาษาไทยยังไงนี่คือ point ที่ Acer ควรต้องเก็บไปแก้ถ้าเกิดคุณจะให้ user ใหม่ๆหน้าโง่ไม่เคยใช้มาก่อนคุณไม่แก้ปัญหาเรื่องพิมพ์ไทยได้ตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าเฟลนะพูดกันตรงๆอย่างให้พ่อผมไปเนี่ยพ่อผมใช้เขาก็ฉันจะเซฟชื่อไงฉันจะพิมพ์ชื่อแกยังไงวะเขาก็คงไม่รู้เรื่องถ้าคิดจะขายคนหน้าใหม่จริงอย่างแรกคือต้องแก้เลยว่า default อ่ะคีย์บอร์ดต้องมีภาษาไทยติดมาเลยคราวนี้เนี่ยเรามาดูหน่อยว่าใน setting มันมีคีย์บอร์ดภาษาไทยติดมาไหมผมค่อนข้างเชื่อว่าเขาไม่ได้ติดมาเลย language and input ตัวนี้มันปัญหาเนี่ยคีย์บอร์ดเป็น Google Voice Typing แล้วก็มี Android Keyboard English อยู่คราวนี้ใน setting ของ Android Keyboard เปิดภาษาไทยได้ไหมเตอร์เตอร์เตอร์ language input language ผมดูคนอื่นอัปเกรดมาแล้วมีไทยนะinput language สามารถเพิ่มไทยได้นี่คือส่วนที่ต้องทำไปนี่แต่ Android Keyboard ยึดที่ System Language คราวนี้คีย์บอร์ดที่ใช้ที่เป็น default เครื่องอยู่คือ Google Voice Typing Shoot Input ใช้ได้เหมือนกันมีภาษาไทยไหมลองไปดูภาษาไทย SST ดูดิDefault จะเป็น Google Voice Typing แต่ไม่มีภาษาไทยนะครับทั้งที่มี Android Keyboard ที่มีภาษาไทยนี่คือสิ่งที่ควรแก้ก่อนแก้ Setting ด่วนๆเลยครับผิดมากๆการเอามือถือใช้คำว่าเกือบจะฟีเจอร์โฟนมาทำอย่างนี้เนี่ยเฟลโคตรโคตรอ่ะช่างหัวแม่งเหอะมาดูขนาดเครื่อง Acer ถนัดมากเลยการทำเครื่องฝางัดเนี่ยทุกเครื่องฝางัดหมดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่แกจะรักฝางัดอะไรขนาดนั้นคือเครื่องนี้เป็นฝางัดข้างที่เหนียวชิบหายเลยขอบอกใช้แรงมากในการงัดกว่าจะงัดออกมาได้นั่นในเครื่องปกติครับโคตรซิมเพิลไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นรุ่นแบบซิมเพิลสุดๆกลัวจะพังคามือด้วยซ้ำซิมดวนซิมใส่เอสซีการ์ดเพิ่มได้แบตเตอรี่ให้มา 1,300 มิลลิแอมถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับเครื่องแค่นี้ค่อนข้างจอก็ไม่ได้ละเอียดสูงว่าเครื่องไม่สูงอะไรคิดว่าค่อนข้างน่าจะได้อยู่ทั้งวันแหละหัดใหม่น่าจะเหมาะสมนะสำหรับคนหัดใหม่แต่ใส่แบตครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่มันจะใส่ยากนิดนึงไหนดูได้หาก่อนอยู่ด้านนี้ถูกแล้วเราใส่เข้าด้านนี้ค่อนข้างไม่สะดวกหน่อยเมื่อกี้ทาง Acer เขาบอกว่ามันมี Burst Shot 99 Shot ในรุ่นจิ๋วนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ผมจะเปิดเครื่องอีกผมเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันเนอะคิดว่าดูแล้วขนาดเครื่องก็โอเคอยู่ตัวนี้ปิดฝาหลังสนิทง่ายกว่าโอเคครับพรีวิวก็พรีวิวแหละแค่นี้แหละเกียดละ